แต่ทีนี้มีจุดหนึ่งว่าคือคราวที่แล้วที่ประชุมเนี่ยมีท่านกตตรกตมเนี่ยบางท่านไม่ได้เข้านะครับอย่างเช่นท่านอาจารย์สมพงษ์นะครับหรือแล้วก็ท่านดร.ปอทิพย์เนี่ยทีนี้เนี่ยที่ประชุมเนี่ยอุปโลกผมเป็นประธานเนี่ยนะครับท่านเห็นด้วยครับก็ไม่ขอเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ใช่ทีนี้นะวันนี้เนี่ยถ้ามีท่านอื่นเนี่ยเห็นสมควรเสนอชื่อท่านอื่นนะฮะก็ขออนุญาตว่าในส่วนนี้ว่ามีใครจะเสนอชื่อพวกผมทำกันมาอย่างนี้เลยนะโอ้โหมันจะได้มันจะได้นั่นเราก็เห็นภาพอยู่แล้วอะไรปกป้องคือตำรวจน่ะน่าสงสารว่าอะไรที่สงสารพวกผมบ้างนะท่านไหนใช่ไหมท่านรองผู้การพวกภาคประชาชนเนี่ยสงสารพวกผมอะไรบ้างก็นั่นแหละทำกิจกรรมของแต่ละด้านของพวกท่านนั่นแหละมาส่งเสริมรองผู้การนะครับแล้วก็ท่านประธานทุกท่านเลยนะครับก็เห็นด้วยกับท่านอาจารย์สมพงศ์ก็เมื่อสักครู่ผมก็ได้ปรึกษาท่านที่สมพศก็ได้พูดคุยกันนะครับคือในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็ของเราก็จะมีทางกตรกทมเนี่ย7ด้านนะครับที่ระบุแน่ชัดนะครับกับอีก3ท่านที่ไม่ได้ระบุนะครับโดยประเพณีการปฏิบัติเมื่อก่อนที่ผ่านมาเนี่ยก็จะให้1ท่านนะครับกตรกทมเนี่ยประสานงานกับ1ปกนะครับเพื่อที่จะได้ระบุแน่ชัดลงไปว่าท่านใดจะต้องประสานงานบกใดนะครับเพื่อการขับเคลื่อนงานนะครับคือถ้ารวมทุกท่านนะครับขับเคลื่อนทุกบกเนี่ยถ้าได้นะครับจะเกิดผลสำเร็จมหาศาลนะครับแต่ว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเข้าใจว่าเคยมีการรวมและขับเคลื่อนรวมแล้วนะครับทีนี้ในเมื่อไม่มีการระบุชัดลงไปว่าใครมีหน้าที่รับผิดชอบบกไหนนะครับก็ในอดีตที่ผ่านมานี่ก็เคยปรากฏว่างานไม่เป็นไปตามผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังเอาไว้นะครับแต่ว่าขอปรึกษาที่ประชุมอีกแนวทางหนึ่งนะครับว่าถ้าเราจะขับเคลื่อนรวมนะครับแต่ว่าจะมีกำหนดทางเป็นการประสานงานว่ากตตรกทมท่านไหนนะครับจะประสานงานโดยตรงเจาะจงกับบกใดนะครับจะเหมาะสมไหมนะครับขอบพระคุณครับทำให้มันเป็นรูปธรรมขึ้นมาครับเพราะเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเช่นปีที่ผ่านมานะครับได้มีโครงการเริ่มต้นที่ว่าการตัดผมตัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลามาประชุมปุ๊บนะกตตรกตมเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะลงไปดูพื้นที่จะไปสนับสนุนโน้นสนับสนุนนี้ให้เครื่องมือตัดผมโน้นนี้คือทุกอย่างมันเป็นแค่รูปธรรมเป็นแค่นามธรรมมันไม่เป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เสนอกันอยู่ทำอยู่เนี่ยครับไม่พูดนะผมก็เห็นด้วยนะครับคือเราลงทุกปกครับแต่ว่าของใครเนี่ยที่ว่าเน้นหนักที่ปกไหนแต่ว่าลงนี่ลงหมดปกกลัวจะไปเน้นปกเดียวใช่ไหมใช่ครับท่านเพราะว่าการประชุมบริหารเนี่ยส่วนใหญ่จะเชิญกตรมาไหมบริหารของปกนะครับไม่ได้เชิญแล้วกตรบกของทุกทีไงเขาประชุมกันยังไงเดือนละครั้งเดือนละครั้งครับแยกประชุมเลยผู้กำกับแยกประวันต้องสั่งการมาจากระดับบนลงมาอย่างเช่นผู้บัญชาการต้องสั่งลงมาว่าเวลาประชุมบกน.หนึ่งขอให้เชิญแจ้งให้ทราบด้วยและเข้ามาร่วมประชุมด้วยเขาจะได้ทำใบแล้วก็ไปถึงโรงพักโรงพักประชุมต้องเชิญผู้การหรือรองผู้การคนใดคนหนึ่งไปร่วมประชุมด้วยมันก็เหมือนเป็นรูปซ้อต่อเนื่องกันนะครับแต่สำหรับผมย้อนกลับไปนิดนึงเมื่อกี้อาจารย์สองคุยถึงเรื่องการทำงานให้ร่วมกันเห็นด้วยนะครับแต่เรามี9บก.นะแต่ละบก.ก็ต้องขับเคลื่อนแล้วส่วนไหนตรงไหนที่มันติดขัดอะไรแจ้งมาส่วนกลางก็จะเข้าไปช่วยแล้วงานนี้มันจะลุกหน้าไปอย่างเร็วนะครับขอบคุณครับชอนควรจะใครกตรกตมอ่ะขออะไรชื่ออาเจี๊ยบเหรอเจี๊ยบข้อ4ก็ใกล้ๆกันโน้ก็ต้องสองที่ไม่ได้เอาทำไมจะแย่งสกุลรัตน์สกุลรัตน์นี่เขาเป็นเลขากลุ่ม10คนนะเพราะฉะนั้นสกุลรัตน์ต้องทำบันทึกการประชุมอะไรนะแล้วก็ผู้ช่วยเลขาก็เอาดร.น้องอ่ะอันนี้ดร.พี่นะเดี๋ยวคุยกันเองนะเป็นผู้ช่วยเลขานะแล้วก็ใครเป็นเถรัญญิกันนะที่สุพจน์นะเป็นเถรัญญิกันเก็บเงินอย่างเดียวเลยเก็บเงินไม่เป็น
ทำไปผมกำลังจะมีเพราะเสียงดังอยู่แล้วเสียงดังอยู่แล้วไม่ต้องอัดได้เลยผมกำลังว่าจะสมัยหน้าประชุมผมคิดว่าจะเชิญให้ครบแล้วก็ผมจะเสนอว่าเราทำงานอย่างนี้นะมันต้องมีปัจจัยเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่เกี่ยวกับด้านตำรวจในด้านฝั่งประชาชนเนี่ยต้องมาลงขันกันแล้วก็เก็บเงินไว้ก้อนหนึ่งสำหรับเวลาใช้งานฉุกเฉินหรืออะไรเนี่ยอันนี้ผมเสนอที่ประชุมนะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอีกเรื่องหนึ่งนะเพราะไม่เกี่ยวกับตำรวจนะนะไม่ได้เป็นคำสั่งแต่ว่าท่านมากันเนี่ยด้วยความห่วงใยในงานเองนะครับก็ถ้าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติก็ดีนะครับท่าน